ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่ทาง The Standard เวลานี้นะครับผมอยู่ที่สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เวลาก่อนบ่ายโมงหรือประมาณ 12:30 กว่าๆนะครับการเข้ามาใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์หรือสนามฟุตบอลแห่งนี้ก็ถูกใช้มาเป็นเวลาเกือบ2ชั่วโมงแล้วนะครับตั้งแต่เวลา 12:13-14:30 เวลานี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมก็มีการประกาศว่าจะมีการรวมพลในเวลา 14:00 นนะครับแต่ก็สามารถที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้ก่อนเวลาจากการเข้าทางประตูฝั่งสนามหลวงนะครับแล้วก็ช่วงเวลาก่อนที่ผมจะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนั้นก็มีการเดินทางมาของกลุ่มมวลชนที่เดินทางมาทางเรือนะครับจากจังหวัดนนทบุรีก็มาขึ้นฝั่งที่ท่าพระจันทร์แล้วเพนกวินพลิตชีวลักษณ์หนึ่งในแกนนำก็ไปรับที่ท่าน้ำปรากฏว่าจะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไม่สามารถเข้ามาได้นะครับเนื่องจากประตูฝั่งท่าพระจันทร์นั้นมีการปิดนะครับแล้วก็มีการคล้องแม่กุญแจสุดท้ายก็มีสมาชิกหรือมีสตาฟของกลุ่มนั้นก็เอาแม่เหล็กนะครับมาตัดกุญแจนะครับก็ทำให้สามารถที่จะเข้ามาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ได้ก่อนหน้านี้เนี่ยครับคุณผู้ชมฝนเนี่ยก็ตกลงมาอยู่เรื่อยๆคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าฝนเนี่ยทยอยลงเม็ดมาตั้งแต่ก่อนเวลาการชุมนุมแล้วตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากอิทธิพลของพายุโนอุ่นที่คุณผู้ชมรับทราบจากการพยากรณ์อากาศแต่ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคของการชุมนุมนะครับพื้นที่บริเวณโดยรอบถ้าคุณผู้ชมสังเกตหรือเห็นอยู่ณเวลานี้ที่ทีมเดอะสแตนดาร์ดถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้ดูก็จะเห็นว่าประชาชนนิสิตนักเรียนนักศึกษาและประชาชนส่วนใหญ่ที่มาจากต่างจังหวัดนั้นก็ยังคงปักหลักฟังการปราศัยปักหลักการชุมนุมอยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ที่บริเวณสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยที่ยังไม่มีกำหนดการว่าจะเคลื่อนตัวออกไปจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อไปที่สนามหลวงในเวลาใดนะครับแต่ก่อนหน้านี้หลังจากที่เข้ามาที่ธรรมศาสตร์ได้ก็มีการประชาสัมพันธ์ให้สื่อมวลชนไปลงทะเบียนนะครับไปลงทะเบียนเพื่อที่จะรับป้ายของชนนะครับผมอนุญาตให้คุณผู้ชมดูป้ายของน้องๆ ที่จัดกิจกรรมแล้วก็มีการลงทะเบียนให้สื่อนะครับป้ายนี้ก็จะเป็นอีกป้ายนึงที่เป็นทำงานเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชนหลังจากที่สมาคมนักข่าวก็มีการทำปลอกแขนให้กับสื่อมวลชนสีขาวที่ผมใส่เมื่อช่วงเช้าตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าธุรกิจที่เฟื่องฟูมากเวลานี้ที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ต้องบอกว่าเป็นทั้งการขายร่มแล้วก็การขายเสื้อกันฝนนะครับแล้วก็แผ่นรองนั่งที่เรามักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆในสมัยก่อนการมาชุมนุมตามม็อบหรือว่าตามกิจกรรมชุมนุมต่างๆบรรยากาศของการขายผ้าปูรองนั่งบรรยากาศของการขายสิ่งของต่างๆก็จะค่อนข้างจะพลุกพล่านก็มีความหนาแน่นนะครับ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เวลานี้ฝนก็ค่อนข้างจะตกอิทธิพลของลมก็แรงพอสมควรนะครับต้องเรียกว่าไม่อันนี้ไม่ใช่การพยายามฝืนที่จะรายงานนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศเกิดขึ้นจริงเวลานี้เป็นเช่นนี้แล้วก็อยู่กับมวลชนไปพร้อมๆกันทำให้เห็นว่าแม้ฝนจะตกหรือว่าอะไรในทางข้อที่จริงแล้วเนี่ยเราก็เห็นประชาชนยังคงปักหลักฟังการปราศัยอยู่นะครับหน้านี้คุณปฏิพัฒน์นะครับแล้วก็มีคุณแกนที่เป็นกลุ่มแกนนำในเครือข่ายต่างๆปราศัยเพื่อที่จะเป็นการปราศัยชุดแรกหลังจากที่มีวางคนปราศัยไว้ก่อนหน้านี้ถึง4ชุดนะครับชุดแรกในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ก็ทยอยขึ้นปราศัยเกือบหมดสักครู่นี้คุณสุวรรณตันเหล็กหรือว่าพิธีกรที่อยู่บนรถโมบายผมอาจจะใช้คำว่ารถโมบายนะครับรถเคลื่อนที่ของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เป็นรถ10ล้อหรือเป็นรถขนาดใหญ่เนี่ยนะครับที่มีเครื่องเสียงก็มีการประชาสัมพันธ์ให้มวลชนทราบด้วยว่ามีสมาชิกในการเคลื่อนไหวนั้นถูกควบคุมตัวอยู่ที่สภ.คลองหลวงนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีสมาชิกที่มีหมายกำหนดการหรือมีหน้าที่ที่จะต้องเป็นพิธีกรที่จะต้องขึ้นเวทีในวันนี้2คนก็ถูกควบคุมตัวเช่นเดียวกันนะครับก็ประกาศด้วยว่าถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวหรือว่าไม่มีเหตุผลของการควบคุมตัวก็จะมีมวลชนนั้นไปรับทั้งหมดนั้นออกมาจากสภ.หรือออกมาจากสถานีตำรวจนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศโดยรอบข้างๆสนามฟุตบอลแล้วกันฟุตบอลเนี่ยถ้าคุณ
โดมหลังอาคารโดมที่ของอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะครับแล้วก็จะหลดไปที่ด้านหลังก็คือหอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับซึ่งเป็นหอประชุมใหญ่และข้างๆก็คือบุรพานะครับเรียกว่ามวลชนแล้วก็ประชาชนก็ยังคงปักหลักอยู่ต่อเนื่องตั้งแต่หน้าเวทียาวไปจนกระทั่งถึงสุดถนนสุดสนามฟุตบอลนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูรายละเอียดเดี๋ยวผมให้ช่างภาพพาคุณผู้ชมดูรายละเอียดไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าก่อนนั้นพื้นนุ่มแล้วแนวรูปเป็นเซลหรือเป็นเพื่อที่กำลังใจผลให้กับหนุ่มทางนี้หลายคนก็มาตั้งแต่ตอนครับเห็นที่บริเวณด้านหลังนั้นเน็ตไอดอลนะแจกขนมให้กับพี่น้องประชาชนนะครับก็คือฝาแฝดชื่อโป้งกับชื่อปั้นนะครับในการการอะไรครับในการของการเคลื่อนไหวครั้งที่แล้วก็คือกลุ่มนักเรียนเลวนั้นก็เคยมีการไปแจกขนมแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือคุณโป้งกับคุณปั้นนะครับซึ่งเป็นเน็ตไอดอลก่อนหน้านี้ที่เคยสามารถพามวลชนแล้วก็สามารถที่จะแจกขนมแล้วก็อยู่ในพื้นที่บริเวณของกลุ่มนักเรียนเลวก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีประชาชนมาทักทายผมนิดนึงนะครับผมอาจจะทำให้เสียสมาธิไปนิดนึงนะครับต้องขออภัยคุณผู้ชมนะครับถ้าแล้วลำดับขั้นผิดสดๆนะครับต่อเนื่องในการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับเราก็รายงานสดไปนะครับเหตุการณ์ก็มีผู้คนเข้ามาทักทายกันแบบสดๆนะครับคุณผู้ชมก็ที่เห็นสื่อมวลชนเองหลักอยู่ที่นี่ทั้งสื่อไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็เปลี่ยนทั้งผมจะกลับแถวนี้แล้วก็จะกลับมาเจอคุณผู้ชมครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ปัญหาเรื่องสัญญาณพอสมควรนะครับถ้ามีความเคลื่อนไหวเดี๋ยวจะกลับมาครับคุณผู้ชม